สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับอยู่กันในเกมAO Explorer นะครับก็มาแจกโค้ดกันนะครับวันนี้ก็อย่าไปตามได้คลิปนี้เลยก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะก็กำลังสนุกนะฮะสำหรับ AO Explorer นะครับเป็นเกมโปเกมอนภาพสวยมากนะฮะอ่ะอย่าไปกดโค้ดกันตรงนี้ครับทางล่างสุดนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวพิมพ์ตามเลยนะก็ไม่ทันก็แคปไว้ได้นะครับอ่ะเอาตามนี้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยตัวใหญ่นะพิมพ์ตัวใหญ่ไปนะครับนี่ตัวเล็กนะตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่โอเคตอนนี้แค่นี้แหละปึ๋งอ่ะโอเคได้สเต็ปสโตนนะฮะนี่หายากมากนะครับสเต็ปสโตนกว่าจะได้เอาไปกดพาร์ท4นี่ยากมากเพชรอีก200นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาไล่ทำไซเควสกันดีกว่าเนาะก็ส่วนโค้ดก็กดไปแล้วเนาะอ่ะเรามาดูไซเควสที่ยังคงค้างกันสักหน่อยนึงเนาะจริงๆอันนี้ผมต้องผ่านตั้งนานแล้วนะไอเราไปดูไซเควสกันหน่อยนึงบินไปไหนก็ได้นะครับบินมานี่ก็ได้อะไปนี่ทำไซเควสสักหน่อยนึงเอาเควสอะไรดีเอาเควสใหม่ๆไหมหรือว่าเควสเก่าๆจิมก็ทำไปเยอะแล้วนะ Underway อ๋อไอศูนย์เควสก็ได้นี่ก็ได้อันนี้ได้อุปกรณ์อันนี้ก็ได้ได้คอยคิงมาเอาความมารีนจะง่ายหน่อยนี่คุยกับ NPC อีกนะง่ายมากเลยอ่ะไอพวกไซเควสพวกนั้นเนาะเนี่ยแค่เข้าไปคุยเองอ่ะก็ได้เควสละเนี่ยคุยผ่านเลยมั้ยไปไหนต่ออ๋อเขาบอกว่าไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ถนนหมายเลข4นะครับไปทำอะไรวะจริงๆไอ้ไซเควสตัวนี้ต้องทำตั้งนานนะแต่ผมก็เพิ่งจะมาทำไล่เก็บไปไล่เก็บไซเควสดีกว่าเออโอ้โหอ๋อตรงนี้นี่เองมาจัดแต่หน่อยนึงอ๋อคนนี้นี่เองตัวชื่อเพียนะจัดไปดิรออะไรอ่ะห้าหมื่นหยวนโอเคไหม Trust me เชื่อฉันเดี๋ยวนี้จบโอ้โหไซเควสมีแค่นี้เหรอสบายๆป่ะอ๋อที่เหลือก็ไล่เก็บไปอยู่ในไซเควสไหนน่าทำบ้างเอ้ยมีอะไรที่ได้โปเกมอนหรอวะวันนี้ไงได้สลีปนะเออทำเควสนี้ดีกว่าทำเควสที่ไม่ได้โปเกมอนดีกว่าไปทำเควสที่ได้โปเกมอนกันเมื่อกี้ก็ได้เอาเควสที่ได้โปเกมอนสัก3ตัวก็นะพูดถึงนะไปไหนวะเนี่ยไปหาเทรนเนอร์แล้วก็ถามเกี่ยวกับดีมอีเทอร์เหรอที่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะดีมอีเทอร์วอริเดียนซิตี้เหรอวอริเดียนอยู่ไหนวะอุ้ยวอริเดียนอยู่ไกลเลยนะนู่นเลยนะวาร์ปดิเดินทำไมอ่ะไกลอ่ะไปคุยเรื่องดีมิเทอร์ครับโอ้โหเดินไก่บ้าบอไม่ยอมวาร์ปแต่แรกคนนี้เองจัดไปเขาบอกว่าให้ไปหาของอะไรสักอย่างหนึ่งมันคือไอเทมอะไรวะเฮ้ยมีพวกค้างตรงนี้ไม่เห็นนะเนี่ยผมไม่เห็นนะครับผมมันแมปยังมาโหลดไม่หมดไปซื้ออะไรวะให้ซื้อไอเทมอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ป่ะเอาเวคเคนนี่ไหมผมเดานะบอกว่าหลับอ๋อเอายาช่วยหลับใช่ไหมก็นี่ซื้อแล้วไม่ใช่หรอมีอันไหนกว่านี่ยาช่วยหลับเอาเวคเคนนิ่งเนี่ยใช่ป่ะawakening ผมซื้อเผื่อก็ได้ไปซื้อ awakening ไงแหละยาแก้หลับอะเนาะอยู่ตรงนี้นี่เองเพื่อนก็บอกว่าให้ไปคุยกับเทรนเนอร์โอเค
น่าจะเรียบร้อยแหละนี่ไงจริงด้วยครับต่อมาเอาเดี๋ยวก่อนนะเขาบอก challenge Backhorn City Hall Backhorn City Hall นี่ไงได้สลิปมาเออยังไม่มีในโปเกเด็กด้วยขออีกสักไซเควสนึงแล้วกันที่เป็นไซเควสที่ได้โปเกมอนอ่ะมีป่ะโอ้กำลังสะสมโปเกเด็กอยู่อันนี้เป็นอีวาร์กเลยเหรอเฮ้ยได้อีวาร์กเลยเหรอจริงเปล่าจัดไปดิทำเหมือนไม่มีอีวาร์กครับไม่มี เอามาอู้กลับมาที่ผลิตทาวเลยเหรอคุยกับด็อกเตอร์ใช่ไหมเนี่ยวันนี้เอาโปเกมอนทั้ง3ตัวแล้วกันคอยคิงสลีปแล้วก็อีวาร์กเขาบอกว่าให้คุยกับด็อกเตอร์โอคิโดครับเอาวาร์ปไปไหนวะเนี่ยเพื่อนฮะเขาบอกว่าให้ไปส่งของที่คุณบรูโน่นะคืออะไรอ่ะอ๋อส่งของจริงด้วยครับได้อีวาร์กเลยอย่างเอ้ยเลย มีอีกไหมอ่ะเควสที่ได้โปเกมอนอ่ะหมดแล้วอ่ะไม่น่าจะมีแล้วมั้งเฮ้ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ SSR นะเฮ้ยตัวนี้ไงคุยกับเนทีปะเอ้ยเอาเนทีทำไซเควสสัก5เอา5แล้วกันโอ้3แม่งน้อยเกินเอาสัก5แล้วกันแถมให้หน่อยนึงกดโค้ดแป๊บเดียวไวมากทำผมเล่นในเรื่องผมไม่ค่อยได้ทำไซเควสให้ดูอะมันมีไซเควสบางอันที่น้องๆก็ติดกันหลายคนเหมือนกันผมยังไปไม่ถึงเลยผมยังงงอยู่เลยโอเคเอาไปแลกครับเอาโอนิซูซูเมะไปแลกเหรอจัดไปขอนี่แลกกันมามีแค่นี้แหละนี่ละมากอีกสักเควสหนึ่งนะครับไซเควสอีกอันหนึ่งที่ได้โปเกมอนโอ้ไซเควสไหนนออืมเมื่อกี้ได้นี่จะกี่ด้านนี้ไซเควสที่ได้โปเกมอนโอ้ไม่ไกลครับเซอร์เลียนซิตี้นั่นเองจัดไปครับอ่ะคุยกับคุณจอยเหรอบานาไปไปต่อจริงๆมันมีอะไรให้ทำเยอะมากครับเกมนี้เยอะจริงๆเขาบอกให้คุยกับคุณยายนะครับที่โปเกมอนเนอร์เซอรี่นะครับที่มีอะไรวะไว้ฝากโปเกมอนอะตรงนี้เองโปเกมอนเนอร์เซอรี่คุยคุณยายน่าจะได้แล้วมั้งคุณจิกิดันเน่รับเลี้ยงนะกลับไปคุยคุณจอยอีกรอบเหรอคุยกับคุณซุยแต่ว่าคุณซุยเนี่ยคุณซุยสาวซุยขอเถอะให้ผมไปดูแลคุณจิกิดันเน่เถอะครับเรียบร้อยโอเควันนี้ทำไซเควสไป5ไซเควสนะฮะผมโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวถ้ามีโค้ดดีก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันอีกนะครับเดี๋ยวก็จะไล่ทำไซเควสให้ดูกันเรื่อยๆนะครับนอกจากเมนเควสที่เราเล่นกันแล้วเนี่ยผมก็จะไล่ทำไซเควสไปเรื่อยเดลี่เควสทำทุกวันอยู่แล้วเนาะโอเคครับก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ